สวัสดีทุกคนนะฮะก็คลิปนี้ก็เปิดคลิปกันมืดๆดึกๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นเวลาสักทุ่มกว่าๆแล้วนะในค่ำคืนนี้นะครับคิดว่าจะมานอนที่นี่สักหนึ่งคืนนะครับไม่มีอะไรที่จะพร้อมเต็ม 100% นะก็มีของที่มันติดรถเอาไว้นะครับโอ้โหมีมดด้วยตรงนี้มีมดนะฮะโอ้นี่ต้องดูมดก่อนนะอันดับแรกนะครับนี่เกือบลืมดูนี่ครับมีมดนี่อันตรายเลยนะครับนี่ฮะก็เป็นอ่างเก็บน้ำมืดๆเลยอยู่คนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกางออนิ่งนะครับโอ้โหแมลงเยอะมากโดนโจมตีแน่นอนการเซตแคมป์ของผมนะครับง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้คืนนี้นะฮะเราจะไม่นอนในรถนะครับผมรู้ว่ามันต้องร้อนแน่นอนเลยนะครับผมก็เลยเตรียมมุ้งมานะครับส่วนของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่มันติดรถมาอยู่แล้วนะครับไม่รู้จะขาดจะเหลืออะไรก็มันก็คงจะเป็นไปตามนั้นน่าจะมีการอะแดปต์ใช้นะครับนะมาดูนะที่นอนที่นอนของเราก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเตียงนอนแล้วก็ผมจะปูด้วยเป็นผ้าก่อสร้างนะครับแบบนี้นะครับเผื่อฝนตกนะครับแล้วก็จะมีหมอนใบนึงอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวส่วนบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกทีนึงท้องฟ้าก็ฝนของฟ้านะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะคงได้ยินเสียงของเขียดนะครับคาดว่าฝนคงจะไม่ตกหรอกนะครับนะนี่นะครับถ้าฝนตกคืนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเปียกนะฮะฝนฝาดนี่ก็คือเปียกแน่นอนนะครับก็คือดูในรถแล้วคือมันไม่มีออนนิ่งอีกพื้นหนึ่งนะครับที่จะมาบังด้านข้างครับด้านข้างเสริมออกมานะครับมีแค่นี้นะครับก็ใช้แค่นี้นะครับแมลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเมื่อกี้เดินดูรอบๆว่าจะหาฟืนมาก่อไฟเพื่อที่จะไล่แมลงให้มันหนีออกไปจากในเขตของเราซะหน่อยนะครับก็ไม่มีฟืนนะมีแต่ไม้เปียกๆทีฮะอาหารของเราวันนี้ก็ง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อย่างหรือเปล่านะน่าจะเป็นเนื้อย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาต้มเลยนะครับกินง่ายๆแบบนี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศมืดๆนะครับกินเสร็จคนเดียวนะวันนี้ก็กินข้าวดึกไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแมลงมันค่อนข้างที่เยอะนะก็เลยรอให้พวกแมลงเนี่ยเข้านอนหรือว่าออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดในช่วงค่ำๆหรือว่าช่วงแบบเย็นๆเนี่ยถ้าส่องไฟแบบนี้เรียบร้อยเลยนะฮะแมลงเต็มหน้าเต็มปากไปหมดนะครับนี่ลงกับพงกับข้าวหมดนะครับตอนนี้ก็แมลงก็บางๆหน่อยก็ถือว่ายังให้โอกาสเราที่จะได้กินแล้วอะไรบ้างนะโอเคนะครับก็ได้เวลากินข้าวนะฮะถ้ามีฝนตกแบบเบาๆบางๆนะครับพอที่จะให้ได้นอนหลับพอให้ได้แต่ว่ามีความชุ่มฉ่ำและก็ชุ่มชื้นในคืนนี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ชุ่มชื้นอยู่นะครับชุ่มชื้นไปด้วยเหงื่อนะร้อนจริงๆนะร้อนจริงๆนี่ดีนะฮะที่เอามุ้งมานอนข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่าเมื่อเข้าไปอยู่ในมุ้งนะครับเพราะว่ารถมันบังเนาะมันไม่ได้เหมือนเรามานั่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับนี่ขนาดนั่งอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ยังร้อนขนาดนี้นะถ้าเข้าไปในมุ้งจะร้อนยิ่งกว่านะครับแต่ว่าผมก็ประมาทมันไปซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาพัดลมมาด้วยนะครับไม่คิดว่ามันจะร้อนขนาดนี้ขนาดเราอยู่ในที่โล่งๆแจ้งๆแบบนี้แล้วก็มีน้ำอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเห็นไฟของคนที่มาหาปลานะครับรอบๆอ่าง
น้ำซุปน้ำต้มเราเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เวลารับประทานอาหารเย็นแล้วนะครับชิวๆแบบนี้นะฮะนี่ก็น่าจะเป็นอาหารเขาเรียกว่ารู้ที่สุดนะครับเท่าที่ผมมาแคมปิ้งแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วทุกคนมาครับผมเนื้อต้มครับเนื้อต้มวันนี้กินเนื้อต้มไม่ใช่เนื้อย่างนะเนื้อต้มอร่อยมากทุกคนปากเปื่อยหมดแล้วต้มลืมไปหน่อยนะผักนี่เปื่อยมาเลยไม่เห็นผักเลยทุกคนไปแล้วเนี่ยนอนหรือเปล่านอนหรือยังจะไม่นอนยังไม่นอน Happy Birthday Happy Birthday to meเดี๋ยวในยังอยู่ป่ะเอาอยู่ป่ะสตาร์ทไม่งานดังสตาร์ทเอาป่ะไม่อยากได้อะไรเลยเนาะไปกินข้าวกับพ่อเนาะกันเนาะโอเคแล้วน้องไปกินข้าวกับย่าเนาะใช่โอเคโอเคนอนห้องใดเนาะว่านอนห้องหนูไม่แหละโอเคนั่นละกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือว่าของอะไรต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้ฝนครึ้มมาแล้วนะฮะแล้วก็ลมเริ่มมาเอื่อยๆแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเย็นดีตอนนี้นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าฝนมาที่นี่นะครับจะมีลมแรงมากเลยนะครับไม่ว่าจะครั้งไหนๆนะครับถ้าผมกางออนิ่งแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นเต็นท์พื้นนะผมไม่เคยอยู่ได้ถึงเช้าสักทีนะครับจะหอบของเนี่ยกลับทันทีเลยนะครับยกเว้นเต็นท์หลังคารถเท่านั้นนะครับที่ผมเคยเจอลมแรงๆที่นี่แล้วก็อยู่ได้นะวันนี้เราลองมาดูอีกทีนึงนะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้มีลมแรงนะครับเพราะว่าลมที่นี่มันจะมาแล้วแต่มันจะมานะมันจะเปลี่ยนทิศตลอดมันไม่ได้มาแบบทิศเดียวนะครับอาจจะมาซ้ายมาขวามาหลังมาหน้าอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับตอนนี้ผมหันมุ้งนะครับที่แรกผมหันมาแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไม่มีพื้นที่ตรงนี้ฝนอาจจะสาดเข้าไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมหันใหม่นะมันจะมีที่เหลือตรงนี้ประมาณสัก1เมตรข้างละ1เมตรนะครับถ้าฝนสาดเข้าข้างเนี่ยเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลมมาด้านข้างแบบนี้โอกาสที่จะไม่เปียกก็มีสูงแต่โอกาสที่จะเปียกก็มีสูงเหมือนกันนะครับ ไม่รู้พูดยังไงนะครับนะโอเคฮะทุกคนนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในที่นอนเราแล้วนะครับที่นอนสีชมพูอันหวานแหววของเรานะครับตอนนี้กังวลมากเลยนะครับมองไปรอบๆตอนนี้แบบเมฆนะครับเมฆนี่แบบดำมืดเลยข้างบนนะฮะแล้วก็มีลมมาตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะปอแปะปอแปะห่างๆนะครับก็ภาวนานะครับฝนตกได้แต่ว่าลมอย่ามานะครับเพราะลมที่นี่ผมกลัวที่สุดเลยคือลมที่นี่นะโอ้โหลมมาแต่ละทีนี่แบบเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนทุกทีนะฮะหนักมากๆเลยนะครับสำหรับลมที่นี่นะฝนนี่ไม่เท่าไหร่เนี่ยฮะเริ่มมาแล้วครับเริ่มตกมาปอแปะปอแปะห่างๆแล้วและลมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวมาซ้ายเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวมาซ้ายเดี๋ยวบางทีก็มาขวานะครับคือจับทางไม่ได้นะครับจับทางไม่ได้จริงๆนี่ถ้าฝนตกแล้วมีลมแบบนี้เนี่ยสาดแน่นอนยังไงก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันมาหนักๆนี่ผมเก็บเลยนะครับผมจะไม่เสี่ยงนะทุกคนนะเนี่ยดูครับนี่เนี่ยนี่ครับนี่ครับมาแล้วลมครับลมเนี่ยเดี๋ยวคงจะนอนไม่หลับอะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะอยู่ได้ไหมนะครับโอเคครับทุกคนนะนี่ครับลมครับดูเดี๋ยวให้ดูลมก่อนนี่ดูในกล้องเนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่าโอ้โหลมแค่นี้เองนะครับนี่นะฮะลมแค่นี้เองฮะแรกๆมันจะมาแบบนี้แหละนะครับ
จากประสบการณ์ที่ผมมาที่นี่นะครับแต่ทีนี้มันจะมาแบบบึ้ม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 ใหญ่เลยนะตอนนี้ผมไม่เสี่ยงนะครับผลลงเม็ดแล้วผมเก็บของหมดแล้วนะครับเกลี้ยงนะครับสรุปแล้วที่นี่นะครับต้องเต็นท์หลังคาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่เต็นท์หลังคาเนี่ยรอดยากนะครับบอกตรงยิ่งออนิ่งแบบนี้เนี่ยเวลาลมมาช้อนเนี่ยโอ้โหปิวดีเลยเป็นว่าวเลยนะครับกินลมดีมากเลยหลายๆครั้งนะฮะมันลอยขึ้นแล้วโอ้โหเก็บยากบอกตรงว่าเก็บยากเรียกเอาแบบเปียกปอนหมดนะครับโอเคฮะคลิปทริปนี้ก็ไม่จบคลิปเหมือนเดิมนะครับเสียดายมากๆเลยนะแต่ผมว่าถ้าเกิดลมแรงๆแบบนี้นอนผูกเปเนี่ยยังปลอดภัยกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปนอนที่บ้านดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไม่รู้กี่ทุ่มแล้วกว่าจะถึงบ้านนะประมาณชั่วโมงหนึ่งจากที่นี่นะฮะกลับไปนอนบ้านดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากยังไงก็ยังรับชมกันอยู่นะครับ